6แอปป้องกันมิจฉาชีพที่ควรโหลดติดมือถือไว้1 Caller Identification Apps หรือแอประบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จักเป็นแอปที่สามารถเช็คเบอร์แปลกที่โทรเข้ามาได้ว่าเป็นเบอร์ของใครหรือหน่วยงานใดโดยแอปประเภทนี้จะรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานองค์กรหรือบุคคลต่างๆในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าใครที่โทรมาหาเรานอกจากนี้ยังมีบริการเตือนหมายเลขน่าสงสัยเป็นการช่วยกรองสายที่น่าสงสัยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพให้กับผู้ใช้งานได้อีกด้วยตัวอย่างแอปเช็คเบอร์แปลกได้แก่ Who's Call Call Blocker Call ID 2 Mobile Security Apps หรือแอปที่มีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของเราจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆครับเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและมัลแวร์ซึ่งจะช่วยทำให้การเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่น McAfee Mobile Security Norton Bitdefender Mobile Security 3 VPN Apps Application VPN หรือ Virtual Private Network ที่แปลเป็นไทยได้ว่าเครือข่ายส่วนตัวเสมือนแอปประเภทนี้มีประโยชน์อย่างมากครับหากอุปกรณ์ของเราใช้เครือข่ายสาธารณะที่ไม่ปลอดภัยเนื่องจาก VPN จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยความเป็นส่วนตัวปลอดภัยและการไม่เปิดเผยตัวตนผ่านการปกปิดที่อยู่ IP ของผู้ใช้และเข้ารหัสข้อมูลเพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตอ่านได้นั่นเองแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน VPN แบบฟรีครับเพราะข้อมูลอาจถูกดักจับที่เครือข่ายของผู้ให้บริการ VPN ได้แต่ Mobile Security App แบบที่เสียค่าบริการส่วนมากเช่น McAfee Norton และ Bitdefender จะมีบริการคล้ายๆ VPN มาให้ด้วยซึ่งจะปลอดภัยและน่าเชื่อถือ 4. Password Manager Apps หรือแอปจัดการรหัสผ่านเนื่องจากในยุคนี้แทบทุกเว็บไซต์และทุกแพลตฟอร์มกระตุ้นให้ผู้คนสร้างบัญชีส่วนตัวกันมากขึ้นโดยผู้ใช้ก็ควรใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันเพื่อความปลอดภัยครับดังนั้น Password Manager Apps จึงกลายเป็นทางออกของหลายคนเนื่องจากแอปประเภทนี้สามารถจัดเก็บรหัสผ่านให้รอดพ้นจากแฮกเกอร์ได้โดยผู้ใช้สามารถจำแค่เพียง Master Password เท่านั้นแนะนำให้ใช้แอปที่มีชื่อเสียงและไม่มีประวัติข้อมูลหลุดครับตั้ง Master Password ให้ Strong ควบคู่ไปกับการใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นหรือ 2FA เช่นพวก Authentication App เช่น Microsoft Authenticator หรือ Google Authenticator 5 Find My Device Apps หรือแอปค้นหาอุปกรณ์เรียกได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ทุกคนขาดไม่ได้เลยแหละครับเนื่องจากเป็นแอปพื้นฐานที่ช่วยค้นหาอุปกรณ์ของเราจากการถูกโจรกรรมหรือการวางผิดที่ผิดทางได้ถ้าหากใครใช้ iOS คงจะคุ้นหูกันดีสำหรับแอป Find My Phone แต่ถ้าใครใช้ Android สามารถโหลด Google Find My Device App ได้6Private Messenger Apps แอป Private Messenger นั้นมีจุดแข็งที่ดีกว่าแอปพลิเคชันส่งข้อความอื่นๆครับก็คือการเข้ารหัสจากต้นทางไปจนถึงปลายทางหมายความว่าจะมีแค่เพียงผู้ส่งสารและผู้รับสารเท่านั้นที่สามารถอ่านหรือฟังข้อความที่ส่งได้และจะไม่มีผู้อื่นอ่านได้แม้แต่ตัวแอปพลิเคชันเองเนื่องจากมีการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางนั่นเองครับตัวอย่างเช่น WhatsApp Signal iMessage Telegram หรือ Viber อย่าลืมโหลด6แอปพลิเคชันนี้ติดโทรศัพท์ไว้เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น